ครับมาพบกับช่องเกษตรในรู้บ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องเกษตรที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวิธีการจัดการกับต้นช้อนเงินช้อนทองครับเราชำไว้นานแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะจัดการเขาลงกระถางแล้วก็จะทำเป็นไม้ประดับบอนไซในกระถางที่สวยเรามาดูรากเขาก่อนนะครับเรามาดูรากเขาว่าโครงสร้างรากเขาเป็นยังไงมั่งในนี้กลายเป็น2ต้นเลยดีครับอันนี้ไว้อีกต้นหนึ่งเราทำเป็นเราช้ำไว้เสียบไว้ครับเขาก็เลยออก2ต้นในหนึ่งกระถางโอเคครับรากเขาก็เป็นลักษณะรากจากการช้ำครับเห็นไหมครับ โอเคครับนี้เราก็ต้องมาจัดลงในกระถางกระถางเราเตรียมไว้แล้วนะครับปุ๋ยลงไปก่อนดินก็จะเป็นดินปุ๋ยละลายช้าผสมกับกาบมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวสับจะเป็นดินที่เหมาะที่สุดในการปลูกไม้ประดับแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้โปร่งรากเขาเดินดีผสมกันกับดินหน่อยนึงครับนี่ก็จะเป็นการ เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้รากเขาเดินเกี่ยวกับเรื่องการดัดข้างบนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาว่าเราจะจัดให้เขาอยู่ในรูปแบบไหนจะทำให้เขาสวยตอนนี้เราก็ทำลักษณะนี้ไปก่อนส่วนอีกต้นหนึ่งเราก็ได้กระถางมาอันนี้ก็วางลงไปดินไม่แน่นรากเขาก็จะเดินดีขึ้นมีช่องว่างให้เขาเดินหน่อยหนึ่งแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าอยู่ด้วยแค่นี้เขาก็โตแล้วครับช้อนเงินช้อนทองพอเขาโตขึ้นมานะครับโตมากกว่านี้หน่อยหนึ่งเราจะเลี้ยงให้เขาโตขึ้นมาเลยเป็นไม้ประดับในกระถางก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นบอนไซโดยการมาดัดมันดัดใส่ลวดดัดแล้วก็คุมทำให้เขาเป็นบอนไซก็ได้สำหรับวันนี้นะครับเปลี่ยนกระถางต้นช้อนเงินช้อนทอง1กระถางแล้วก็อีก1กระถางที่เหลือก็จะเป็นการขยายแคตตัสครับได้อีก2กระถางวันหยุดก็จะมีเวลาดูแลสวนเข้ามาดูปรับปรุงสวนลักษณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกนะครับฝากช่องเกษตรในรั้วบ้านให้กับพี่น้องทางบ้านได้ช่วยดูด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ